สวัสดีครับ Pentek SP สปอร์ตเมติกนะครับตัว2ต่างจาก S สปอร์ตเมติกตัวแรกก็คือมี Hot Show ตัวนี้นะครับจะเป็นเหมือนตัวสปอร์ตเมติก S นะครับแล้วก็มีช่วงหนังจะเป็นเหมือนสปอร์ตเมติก F เลยนะครับนอกนั้นเหมือนเดิมหมดนะครับสภาพช่องมองโอเคเปิดสวิตช์วัดแสงนะครับวัดแสงทำงานละโอเคปรับ F แคบนะครับ F เพิ่ม F กว้างสุดนะครับตอนนี้สปีดอยู่ที่ประมาณ8นะครับเพราะว่าแสงค่อนข้างน้อยนะครับปรับสปีดเร็วขึ้นนะครับวัดแสงก็จะลงมาลบนะครับปรับน้อยวัดแสงจะขึ้นไปบวกนะครับทีนี้ระบบของเขาเนี่ยก็คือขึ้นฟิล์มเวลาลั่นชัตเตอร์ทุกครั้งเนี่ยตัวสวิตช์วัดแสงตัวนี้จะเด้งลงทุกครั้งครับทำให้เราต้องเวลาจะเปิดวัดแสงก็ดันขึ้นนะครับวัดแสงก็จะทำงานมันก็จะทำหน้าที่เหมือนตัวปุ่มชั้นลึกด้วยก็คือเวลาเราปรับ F ไบเบรทก็ทำงานเลยนะครับสมมติสับวัดแสงลงไบเบรทไม่ทำงานสับสวิตช์นี้อยู่โอเคไปเบรคไม่ทำงานนะครับอันนี้ผมปรับอยู่ F11 พอผมเปิดวัดแสงวัดแสงทำงานทันทีนะครับพอมันเด้งลงเนี่ยไอตัวนี้ก็ไปเบรคก็จะหายไปที่ผมบอกเหมือนปุ่มชั้นเล็กก็คือเวลาเราโฟกัสนะครับอันนี้คือไปเบรคยังไม่ทำงานนะผมปรับ F อยู่ที่11ผมเปิดสวิตช์วัดแสงปึ๊บเนี่ย F11 แสงที่เข้าของจริงก็จะประมาณนี้เวลาเราโฟกัสกับแสงเที่ยงแสงสว่างจ้าๆเนี่ยมันจะง่ายต่อการโฟกัสนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตอนคืนอย่างเงี้ยมันจะโฟกัสยากก็โฟกัสก่อนโฟกัสเข้าแล้วปุ๊บเปิดวัดแสงนะครับแล้วค่อยมาค่อยมาปรับให้เข็มมันอยู่ตรงกลางลักษณะนี้ก็ได้นะครับถ่ายได้เลยไม่จำเป็นต้องให้มันอยู่ตรงกลางเสมอไปบางทีมันไม่อยู่ตรงกลางมันจะปรับยากสมมติดันขึ้นไปอยู่บนเส้นบนเนี้ยก็ได้นะครับโอเวอร์อันเดอร์ก็แล้วแต่ว่าบวกลบน้อยขนาดไหนแต่ขนาดนี้ก็โอเวอร์ไม่ถึงขึ้นสต็อปนะครับในโฟกัสเข้าโฟกัสหลุดประมาณนี้ทีนี้มาเทสสปีดกันนะครับสปีด B นะครับอันนี้เร่งนับฟิล์มนะครับเวลาเปิดฟ้าหลังเร่งนับฟิล์มจะรีเป็น0เนาะปกตินี่ก็รีเป็น0นะครับปิดเข้าไปขึ้นฟิล์มแล้วกดชัตเตอร์เตอร์บีนะครับ1ครับเร่งฟิล์มเดินนะครับ2ครับโอเค4 8นะครับ15ครับ30 60นะครับ125นะครับ250 500นะครับแล้วก็1000บ้านเนี่ยถูกตั้งมาแล้วนะครับเปิดปิดสุดทุกสปีดนะครับไม่มีล้าแล้วก็ไม่ค้างนะโอเคส่วนสวิตช์ตรงเลนนะครับที่มันมี A กับ M เนี่ยก็คือดันมา M ก็ทำดันมา M ก็ปรับ F ปกติครับแต่เวลาลั่นชัตเตอร์นะครับโดยไม่ขึ้นสวิตช์ตัวเนี้ยไปเบรคปรับไป M ก่อนโอเคเวลาขึ้นเวลาเราลั่นชัตเตอร์นะครับไบเบรทก็จะทำงานตอนเราลั่นก็จะประมวลค่าแสงเวลาแสงเข้ามาผ่านโดนฟิล์มลักษณะนี้แต่ก็เราปรับไปออโต้ปุ๊บไบเบรททำงานทันทีนะครับโดยไม่ต้องขึ้นสวิตช์มันก็ทำหน้าที่เหมือนปุ่มชั้นลึกก็คือเหมือนปุ่มสวิตช์ตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นตัว M นะครับปรับเป็นตัว M ไว้ที่ M นะครับประมาณนี้โอเคครับ